สองโมเมนต์พีชพัชระก้าวสุภัสราร่วมงานแต่งแพรพี่สาวจับตาเปิดตัวฉลองสองตระกูลหมื่นล้านแฟนๆลุ้นกันตัวโก่งแล้วสองโมเมนต์พีชพัชระก้าวสุภัสราร่วมงานแต่งแพรพี่สาวจับตาเปิดตัวความรักหรือเปล่าฉลองทองแผ่นเดียวกันสองตระกูลใหญ่เจ้าสาวทายาทห้างเซ็นทรัลตระกูลจิราธิวัฒน์แพรพิมพิสาพี่สาวของพระเอกดังพีชพัชระจัดพิธีฉลองมงคลสมรสสุดอลังการกับทายาทตระกูลพรประภาคือประภูพรประภาณเซ็นทาราแกรนด์แอดเซ็นทรัลเวิลด์โดยมีทั้งครอบครัวเพื่อนสนิทคนดังและคนในวงการบันเทิงธุรกิจมาร่วมยินดีในงานจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นป๊อปภัสสรก่อนควงคู่นางเอกมากกี้ราศีภรรยาและลูกแฝดมีก้ามีย่าและคนดังจำนวนมากขณะที่มีโมเมนต์หนุ่มพีทน้องชายเจ้าสาวร่วมในงานท่ามกลางคนดังคนบันเทิงมากมายรวมทั้งนางเอกสาวก้าวสุภัสราด้วยทำให้แอบส่องไม่ได้ภาพทั้งคู่ร่วมเฟรมบ่าวสาวทำเอาถูกจับโยงความสัมพันธ์ของทั้งคู่อีกครั้งถึงเรื่องสถานะเปิดตัวกันหรือเปล่าโดยพีชพัชระและก้าวสุภัสราเคยร่วมงานกันในซีรีส์ดังฮอร์โมนวัยวะวุ่นก่อนจะโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งในลกระดังรากแก้วก่อนจะมีโมเมนต์หยอดกันไปมาในโซเชียลอยู่ตลอดจนถูกแซวถูกจิ้นทั้งในจอนอกจอด้วยต่างก็โสดทั้งคู่แฟนๆยิ่งเชียร์จิ้นกันหนักล่าสุดช่วงต้นปี2566ทั้งคู่เคยออกมาตอบคำถามเรื่องสถานะเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วจะเสี่ยงทำไมก่อนจะมีโมเมนต์งานแต่งพี่สาวของฝ่ายชายทำให้ทั้งคู่ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ว่าเปิดตัวหรือไม่ต้องรอเจ้าตัวมาชี้แจงอีกครั้งชาวเน็ตจับตาอ้ำพัชราภาอันฟอลโล่ไอจีจินสามีหนิงปณิตาเพื่อนรักแล้วแม้เป็นเพื่อนและสนิทกันมานานชาวเน็ตจับตาอ้ำพัชราภาอันฟอลโล่ไอจีจินจรินสามีหนิงปณิตาเพื่อนรักแล้วจากกรณีปัญหารักร้าวจากบุคคลที่3ทำอดีตนางร้ายคนดังผู้จัดละครมากฝีมือหนิงปณิตาตัดสินใจเตรียมจบสถานะสามีภรรยากับจินจรินสามีประกาศพร้อมที่จะหย่าเพียงแต่ยังติดปัญหาข้อตกลงในการรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรที่สามียังไม่มาเซ็นให้เรียบร้อยทำให้การหย่ายังค้างคาอยู่กระทั่งหนิงเองก็วอนขออยากให้จบเรื่องนี้ขอให้สามีมาทำเพื่อลูกสภาวะตอนนี้ของหนิงโคตรทรมานนั้นขณะที่ในโลกโซเชียลเพื่อนๆคนบันเทิงต่างให้กำลังใจหนิงอย่างล้นหลามโดยเพื่อนสนิทหลายคนออกมาโพสต์ให้กำลังใจและคอมเมนต์ในไอจีหนิงรวมทั้งหนิงเองก็ได้อันฟอลโล่ไอจีจินสามีแล้วด้วยนั้นล่าสุดชาวเน็ตจับตาไปยังนางเอกสาวซุปตาอ้ําพัชราภาอีกหนึ่งเพื่อนรักของหนิงแม้ไม่ได้โพสต์เคลื่อนไหวอะไรตรงๆแต่พบว่าอ้ําได้อันฟอลโล่ไอจีของจินจรินสามีของหนิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่จินยังฟอลโล่ไอจีอ้ําอยู่ทั้งนี้จินกับอ้ำรู้จักกันมาก่อนหนิงและสนิทเป็นเพื่อนกันมา30ปีทำเอาชาวเน็ตโยงเป็นการบอกเป็นนัยยะว่าอ้ำอยู่เคียงข้างหนิงแม้จะไม่ได้เคลื่อนไหวออกสื่อตรงๆเท่านั้นเองป่านนิชาภัทรควีนแฟชั่นนิสต้าไทยที่หลุยส์วิตตองเลือกให้สวมใส่ชุดเพียงหนึ่งเดียวป่านนิชาภัทรควีนแฟชั่นนิสต้าไทยที่ได้มีโอกาสเหยียบพรมแดงระดับโลกกับบิ๊กอีเวนต์สำคัญเมดกาล่า2023งานที่รวมคนดังแวดวงแฟชั่นที่มีสีสัน
สิ้นสุดการรอคอยกับบิ๊กอีเวนต์สำคัญระดับโลกเมตกาล่า2023 1 ทีปีผลงานพรมแดงที่คนทั้งโลกรอคอยงานที่รวมคนดังแวดวงแฟชั่นที่มีสีสันและเป็นไวรัลไปทั่วทุกมุมโลกกว่า600คนจัดขึ้นทุกวันจันทร์แรกของเดือนพฤษภาคมของทุกๆปีณเมโทรโพลิแทนมิวเซียมออฟอาร์ตคอสตูมอินสติทิวนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาป่านนิชาพัฒน์ในปีนี้เมตกาล่าประจำปี2023มาในทีมสะดุดีให้กับผลงานความคิดสร้างสรรค์ตลอดช่วงชีวิตของวีรบุรุษแห่งโลกแฟชั่นผู้ล่วงลับอย่างคาร์ล ลาเกอร์เฟลด์สร้างความตื่นเต้นให้กับเหล่าสาวกแฟชั่นทั่วโลกอย่างมากโดยปีนี้เป็นความภาคภูมิใจอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่4กับการปรากฏตัวหนึ่งเดียวของคนไทยที่ได้มีโอกาสเหยียบพรมแดงระดับโลกเธอคือป่านนิชาพัฒน์สุภาพไอคอนแฟชั่นนิสต้าสัญชาติไทยตัวมารดายืนหนึ่งผู้ในวงการแฟชั่นระดับโลกอิมเมจคอนซัลแทนต์ผู้ดูแลภาพลักษณ์และ PR ระดับชั้นนำให้ทั้งดาราไทยแบรนด์ไทยและดาราฮอลลีวูดในแวดวงอุตสาหกรรมแฟชั่นของโลกงานนี้ควีนเมจกาล่าฟอร์มไทยแลนด์ป่านนิชาพัฒน์มาในลุคควีนนางพญาอลังการงานคอสตูมด้วยชุดเดรสแบรนด์ดังระดับโลกหลุยส์วิตตองที่มีมูลค่าราว4ล้านบาทซึ่งทางแบรนด์หลุยส์วิตตองบรรจงคัดสรรเลือกให้ป่านนิชาพัฒน์ผู้หญิงคนเดียวของโลกเป็นผู้ถ่ายทอดชุดเดรสสุดพิเศษชุดนี้ในงานนี้คงความเอกลักษณ์ความอมตะและคลาสสิกกับชุด2เลเยอร์ขาวดำตัดกันแบบลงตัวใส่ใจรายละเอียดปักด้วยขนนกสีขาวนับแสนชิ้นสร้างความฮือฮาบนพรมแดงเมตกาล่า2023แบบสุดๆป่านนิชาพัฒน์ผสมผสานความเวอร์วังด้วยเครื่องเพชรสร้อยคอจากแบรนด์ฟลาเวียพร้อมกับเครื่องประดับแหวนและข้อมือจากแบรนด์ไทยซอฟต์พาวเวอร์สู่สากลจากแบรนด์บิวตี้เจมส์คอมพลีตลุกออกมาอินเตอร์สับสวยเป๊ะไม่อายใครในโลกตีมูลค่าเป็นเงินบาทในการเข้าร่วมงานเมตกาล่าองค์ประกอบทั้งเรือนร่างของป่านนิชาพัฒน์มูลค่าสูงกว่า20ล้านบาทภายในงานยังอัดแน่นไปด้วยเซเลบคนดังระดับโลกอย่างมิชาเอล่าโคเอลเพนโลเป้ครูสโรเจอร์เฟเดอเรอร์ดัวลีป้าแอนนาวินทัวร์นาวมี่แคมเบลล์แจ็คสันแวงโดจาแคทฮันเลอร์ไบเล่เจนนี่แบล็คพิงค์เคนดัลเจนเนอร์และเหล่าซุปตาจากทั่วทั้งวงการฮอลลีวูดป่านนิชาพัฒน์การได้ไปเยือนบนพรมแดงปีที่4ของป่านนิชาพัฒน์ควีนเมตกาล่าไทยแลนด์ไม่ใช่เรื่องง่ายง่ายถือเป็นบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของวงการแฟชั่นไทยที่ควรจดจำเพราะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของหญิงไทยที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ความปังความรู้ด้านแฟชั่นและเทสแฟชั่นเธอคือป่านนิชาพัฒน์แฟชั่นนิสต้าไอคอนแฟชั่นสัญชาติไทยที่คนทั้งโลกในวงการแฟชั่นต้องกดไลค์ให้